ขั้นตอนการติดตั้ง IPTV Movie Box รุ่น8956เริ่มต้นหลังจากที่เราได้รับกล่องมาแล้วแล้วก็ตรวจเช็คสินค้าภายในกล่องซึ่งจะประกอบด้วยคู่มือนะครับแล้วก็ตัวกล่องนะครับกล่องสีดำนะครับกล่องสีดำสาย AV นะครับแอนเทนน่านะครับพาวเวอร์ซัพพลายนะครับแล้วก็ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับโอเคเราเอาแอนเทนน่ากับตัวพาวเวอร์ซัพพลายกับทุกอย่างมาติดตั้งนะครับผมเอากล่องออกมาก่อนเอาแอนเทนน่าเสียบหลังกล่องนะครับจะเป็นสายสัญญาณที่หมุนได้นะครับเสียบด้านหลังกล่องบริเวณที่เขียนว่า RF ANT นะครับแล้วก็เอาสาย AV นะครับเสียบเข้ากับตัวหลังกล่องเลยนะครับเหลืองไปเหลืองนะครับขาวไปขาวแดงไปแดงนะครับเสียบ power supply กับตัวหลังกล่องครับหน้าจอกล่องจะขึ้นไฟสีแดงนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับตอนขณะนี้ทีวียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมยังดำยังแบงค์อยู่นะครับสักพักหนึ่งจะขึ้นคำว่า Network Cable Disconnect นะครับให้เลือกโอเคนะครับผมโดยผ่านรีโมทคอนโทรลนะครับกดโอเคนะครับหน้าจอจะถามถึงพาสเวิร์ดนะครับให้กดพาสเวิร์ดให้0นะครับ4ตัวครับบนรีโมทคอนโทรลนะครับกด0 4ตัวพอเข้าปุ๊บให้เลือกคำว่า Network นะครับแล้วให้เลือกไปที่คำว่า Wireless นะครับกดโอเคครับหลังจากนั้นให้เลือกคำว่าสแกนนะครับให้ลงมาเรื่อยๆจนถึงคำว่าสแกนนะครับผมกดโอเคครับกดโอเคปุ๊บหลังจากกดโอเคแล้วเนี่ยจะขึ้นตัวไวเลสทั้งหมดที่เครื่องสามารถอ่านเจอนะครับก็เลือกในสิ่งที่ต้องการครับในที่นี้นะครับเราจะเลือก Movie Box นะครับพอครอปอยู่ที่ Movie Box แล้วกดโอเคครับผมจะเห็นว่า ESSID จะเปลี่ยนชื่อเป็น Movie Box โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตัวpassword ครับให้เลือกไปที่ password นะครับเพื่อใส่ password นะครับสำหรับบ้านที่มี password ก็ใส่ password ลงไปนะครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดอย่างนั้นให้กดเครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายชาร์ปนะครับเครื่องหมายชาร์ปจะปรากฏตัวเมนูคีย์บอร์ดย่อยๆมานะครับให้เลือกตัวที่เราต้องการนะครับพอเลือกเข้ามาต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยให้กด Enter นะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้พอหลังจากที่เรามีกดพาสเวิร์ดเรียบร้อยปุ๊บกดเซฟครับกดเซฟปุ๊บหน้าจอจะเปลี่ยนเป็น DHCP Wireless กับ Static Wireless นะครับให้กดเซฟทันทีครับขณะนี้ทางเราเตอร์ของ Movie Box ได้แจก IP ชื่อว่าตามที่เห็นทางภาพนะครับเสร็จแล้วปุ๊บกด Exit ครับ Exit. แล้วก็กด Exit อีกทีนึงนะครับแล้วกดเสร็จแล้วจากตัวรีโมทคอนโทรลนะครับให้กด VOD ได้เลยครับผม VOD นะครับพอเรากด VOD เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าจอก็จะเข้าสู่เมนูหลักของ thaitv.tv นะครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของ IPTV ได้นะครับผมขอบคุณมากครับ